ก็ผมต้องเอาใบจริงไปยื่นอยู่แล้วครับไปแสดงอยู่แล้วครับแล้วก็จะตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องตรวจสอบครับก็ต้องให้ราชการเป็นคนตรวจสอบหรือเปล่าถ้าอยากรู้ขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นใบเอกสารตั้งแต่14ปีที่แล้วอ่ะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงฟังคือตอนนั้นเราก็เป็นเด็กที่แบบเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ไปรายงานตัวเหมือนกันราชการเขาเรียกเราไปทำอะไรผมก็ทำตามเขาหมดแล้วครับก็ให้จ่ายค่าปรับก็จ่ายก็ให้จับไปตามก็จับได้เอกสารอะไรมาก็ตามนั้นก็ทำตามกระบวนการที่เขาให้ทำทุกอย่างแต่ในใบเหมือนมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่มีรอยพิมพ์ลายนิ้วมือใช่ครับไม่มีครับผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มีรอยนิ้วมือเหมือนกันตอนแรกจะเอามาเปิดเผยก็จะคิดอยู่ติดโดนว่าหรือเปล่ามันไม่มีจริงเขาไม่ได้ทำลายนิ้วมือแต่ที่เช็คกับหลายคนก็ไม่มีนะครับผมจำได้ว่าผมไปรายงานตัวไม่ทันเนาะวันที่เขาให้ไปรายงานตัวเนี่ยมันเป็นวันที่ผมติดธุระอะไรทุกอย่างรู้สึกจะเป็นวันสอบในสุดด้วยซ้ำแล้วก็เลยไปอีกวันนึงเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็ให้ไปจ่ายค่าปรับเราก็ไปที่อำเภอปกติเลยครับวันก็วันรุ่งขึ้นไงครับใช่ครับไปจ่ายค่าปรับที่ศาลไปจ่ายค่าปรับที่ศาลหรือเปล่าก็จะใช่นะก็จะนั่งรถไปศาลแล้วศาลก็ผมก็ทำตามเขาพาไปก็นั่งรถไปกับเขาแหละครับใช่ครับแล้วเขาก็พากลับมาที่อำเภอก็ทุกอย่างก็จบที่อำเภอใช่ครับเอกสารเอกสารจริงอยู่แล้วครับไม่ได้ปลอมอยู่แล้วครับยืนยันว่าไม่มีการปลอมเอกสารไม่มีการปลอมครับต้องบอกว่าต้องเรียนว่าที่ออกมาพูดช้าเนี่ยคือยอมรับเลยว่าหายเอกสารไม่เจอเพราะว่ามัน14ปีแล้วครับผมสุดท้ายไปเจอบ้านคุณแม่ไปรื้อเจอเท่านั้นเองก็เลยรีบออกมาเปิดเผยก็มีตั้งแต่ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ผ่อนผันวันแรกเลยครบทุกใบเลยครับตอนนั้นใช้ชื่อเดิมหรือว่าชื่อใหม่คือชื่อเนี่ยผมเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเรียนปี1แรกๆเลยคือเปลี่ยนทั้งบ้านแหละแม่ให้เปลี่ยนเพราะไปดูดวงมาไอ้เรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันหลังเรียนจบครับยังไงผมเปลี่ยนชื่อก่อนหลายปีมากเลยไม่ได้เกี่ยวกันแต่เอกสารเนี่ยของราชการเขายังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ถ้าจบคำพิพากษาเนี่ยคือต้องเข้าเป็นทหารไม่มีการมานั่งกลับไปเอาจริงๆพูดตามตรงรู้สึกโชคดีครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงผมคงไปเกณฑ์ทหารแล้วเพราะเกณฑ์ทหารมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วชีวิตเสียหายไป2ปีมันแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งเลยถูกไหมครับเพราะถ้ามันออกมาเป็นอย่างนั้นผมก็รู้สึกว่าโชคดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้หรอกครับว่ากระบวนการเป็นยังไงก็แล้วแต่หน่วยงานราชการเขาบอกให้ทำมันก็ทำอ่ะความกังวลใจว่าจะถูกถอดถอนจากกรณีนี้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเห็นว่ากรรมการเราจะส่งกรรมธิการจะเรียกถูกถอนเรื่องอะไรครับยังไงมันก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าจะเอาตามกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วคดีเนี่ยมันก็หมดอายุความตั้งแต่ชายไทยอายุ30มันก็จะหมดอายุความอัตโนมัติอยู่แล้วจะมีการดำเนินคดีกลับไหมครับถ้าคงไม่เสียเวลาทำอะไรแบบนั้นครับเพราะว่าเป็นกระบวนการดิสคัสหรือว่าก็ผมก็คงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ผมมั่นใจครับว่าความพยายามในการทำลายไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ผมได้พูดไปเรื่องราวที่ผมกำลังทำอยู่เกี่ยวกับทหารได้